โอ้โหคนเยอะมากผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้อันนี้จักระจันอันนี้กิ้งโกงรถด่วนแมงกิซอนแน่ๆฮะแมงกิซอนบ้านผมเป็นแมงกิซอนอันนี้ก็เขียดจนาน้อยอันนี้หมู3ชั้นนะฮะโอ้โหชมดูดิฮะเยิ้มเลยครับไปยำแซลมอนครับผู้ชมซิมเบิ้งแล้วเป็นยังไงครับแซ่บเลยโอ้โหเหมือนนะข้าวโพดคุกของ3.50 บาทค่ะวง3.50 บาทเฮ้ยเนี่ย3.50 บาทเนี่ยขี้แตกแม่ครับผมสวัสดีครับผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับสแตนแดกต่างวันนี้เราเดินทางมาที่ตลาดเท่งนครนายกครับวันนี้เราจะมาชิมของอร่อยๆมีคนถามเหลือเกินว่าพี่เท่งอยู่ไหนให้ผมมาตามหาต้องไปดูข้างในว่าพี่เท่งอยู่หรือเปล่านะครับตลาดนี้ก็เปิดมาแค่2 ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตลาดเท่งมีของอะไรน่าทานไปดูว่ามีอะไรขายบ้างนี่ฮะไปตลาดเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับหลายวันหรือว่าอันนี้วันเดียวได้ขนาดนี้เยอะกว่าค่าตัวผมอีกครับเยอะมากเลยครับยอดวันหนึ่งเป็นหลายพันไหมลุง3,000โอ้โหเสียค่าที่ให้พี่เท่งเยอะไหมไม่เสียให้พี่เท่งเขาให้มาเล่นด้วยชื่อน้องอะไรนะลูกน้องปุ้นนะครับน้องปุ้นต้องใส่พ่อชอบปุ้นนะฮะปรบมือให้น้องปุ้นหน่อยครับผู้ชมครับน้องบอกว่าที่บ้านโดนไล่ที่ก็เลยต้องมาหาตังค์ก่อนนะครับให้หยุดเรียนหนึ่งครับอะไรยังมีเวลาหาตังค์หยุดเรียนยังมีเวลาตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกอายุ7 ขวบกำลังจะ12ใจน่าจะไปออกรายการนะพวกไม่หมดหนี้เคยไปออดิชั่นเคยไปออดิชั่นซูเปอร์เทนแล้วว่าไงบ้างลูกจะไม่ตอบใช่ไหมใครเป็นทีมงานซุปเปอร์เทนหรือว่าไมค์มอนนี่ฝากน้องปุ้นด้วยนะครับตอนนี้ร้องเพลงอยู่ที่ตลาดเท่งนะครับให้เขาโทรมาหรือว่ามาหาที่นี่ไหมถ้ารายการในสนใจหรือใครจะบริจาคเดินมาดีกว่าให้เขามาเองให้เขามาบริจาคที่นี่เองโอ้สุดยอดมากเป็นไงสุดยอดไหมโอนให้ก็ไม่ได้ต้องมาช่วยที่นี่เองสุดยอดมากพี่ช่วยน้องนะพี่ไม่ยินไม่ไหว 1,000 บาทครับเห็นน้องร้องเพลงอยู่ก็คิดถึงสมัยเป็นเด็กนะครับน้องเนี่ยอาจจะร้องเพลงไม่ได้ถึงกับเพราะมากจะไม่เสียงดีมากนะครับแต่ว่าผมก็ชอบในความคิดของน้องคือน้องเป็นคนที่ช่วยเหลือครอบครัวสามารถที่จะหาเงินช่วยพ่อช่วยแม่นะครับผู้ชมครับเดินไปเดินมาถึงร้านขนมจีนแม่มาลาเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพี่มาลานะฮะว่าอยู่หรือเปล่าโอ้นี่พี่มาลาแน่ๆเลยผมว่าพี่มาลาสวัสดีครับคนเยอะไหมครับพี่มาลาไม่ตอบครับผู้ชมวันนี้หมดกี่หม้อครับพี่มาลา3 หม้อส่วนมากอันนี้เป็นน้ำยาอะไรอันนี้ป่าอันนี้น้ำยาป่าอันนี้เป็นเขียวหวานนะฮะอันนี้ขายดีกะทิค่ะหมดไปแล้วที่หมดไปแล้วนะครับโอ้โหคนแน่นมากครับตกลงพี่ใช่พี่มาลาไหมอ้าวตกลงไม่ใช่ครับไปก่อนนี่บ้านแงลงนี่บ้านมาแรงนะครับสวัสดีครับอันนี้ดักแด้ถ้วยเท่าไหร่ครับขายไงขาย4,969 หรือ 4,000เดี๋ยวถึงมั้งอ่ะนี่กิ้งโก้โอ้โหตัวใหญ่มากผู้ชมบ้านผมเรียกกิ้งโป่งโอ้โหอันนี้ไซส์เล็ก49ไซส์กลางก็40-69ไซส์ใหญ่100 บาทเลยครับพี่สวัสดีครับไม่มีจักรจันนี่ผู้ชมจักรจันจักรจันไม่ใช่จักรจันนอนนิสานะครับจักรจันแบบเอาไปทานร้านนี้น่าจะเป็นทอดตรงนี้เลยแหละครับพี่โอ้โหเนี่ยฮะถ้าเราไปทานตามรถเข็นอ่ะมันจะมีแต่น้ำมันแต่เนี้ยเนื้อเน้นๆเลยครับนี่ไปไหนไม่ทานก็รถด่วนนะนี่ฮะนี่ผมจะไล่ให้ดูนะผู้ชมอันนี้เป็น
จิ้งหรีดอันนี้จักจั่นอันนี้กิ้งโกงรถด่วนแมงกิซอนแน่ๆฮะแมงกิซอนบ้านผมเป็นแมงกิซอนอันนี้ก็เขียดจนาน้อยแมงตับเต้าอันโน้นก็ตั๊กแตนโอ้ศิลปินเยอะฮะร้านนี้ทั้งตั๊กแตนทั้งจักจั่นเดี๋ยวเราสั่งมาลองชิมนะครับผู้ชมเอาเป็นสั่งจักจั่นครับผสมกันได้นะครับถ้าแล้วแต่อย่างมีผงปรุงรสแบบใช้ผงปรุงรสในเครื่องปรุงรสแบบดั้งเดิมแบบปาปิก้าแบบชีสบิ๊กแซ่บพิซซ่าไก่แซ่บฮอลแลนด์สไปซี่ฝั่งด้านโน้นด้วยนะฮะเปิดขาย2ด้านนะฮะด้านโน้นด้วยมาดูพิสูจน์กันนะฮะ69บาทอันนี้เป็นจักจั่นจักจั่นนี่สั่งเป็นรสชาติอะไรรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมไม่ได้ทำสัญญกรรมนะรสดั้งเดิมก็ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่คือ50บาทโอ้ของคิด50บาทด้วยครับรายการใส่แดกครับไปแล้วมาแล้วจะได้ดักกับแฟนครับจะได้ตับครับอันนี้จะเป็นบ้านแมลงหรือบ้านแมลงฮะมีแมงงอดด้วยฮะตะกอเปียงนี่วันนี้ทำไมคนเยอะจังครับร้านนี้อะไรเดี๋ยวFC แม่จันเพ็ญซูชิครับเฮ้ยมันต้องมีอะไรดีแน่ๆครับจันเพ็ญซูชิคนถึงได้เยอะขนาดนี้นี่FC ตัวเองเลยครับกินลาวมาเป็นลาวกินอะไรกินหลายอย่างครับกินเด็กกินอะไรไปโอ้โหคนเยอะมากผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้โอ้โหซูชิผลิตกันตรงนี้สวัสดีครับโอ้ยอันนี้ร้านจันเพ็ญซูชินะครับโอ้โหชิ้นเท่าไหร่ครับพี่นี่มีหลายราคาผมมีหลายราคามี25อุ้ยคำใหญ่เลยผู้ชมดูแซลมอนไปดูแซลมอนนะไม่ใช่คำเล็กๆผู้ชมดูที่นิ้วผมนะฮะใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะอันนี้25บาทนะผู้ชมอันนี้มีแซลมอนมีเบิร์นด้วยแล้วก็นี้20บาทนี่จะเป็นแมกะพุนเหรอครับ3ชั้นเนี่ยมีทั้งมีคอนมีโคขุนนะครับโอ้มี3ชั้นมีไม่ทันครับมีเมคอนมีโคขุนค่ะอ๋อนี่น่าทานเลยซูชิโอ้น่าทานมากครับอันนี้หมู3ชั้นนะฮะครับโอ้ชมดูดิฮะเยิ้มเลยครับแล้วก็ฝั่งโน้น15บาทนะครับแล้วก็มี10บาทก็มีนะครับผู้ชมโอ้โหอันไหนขายดีสุดพี่ทุกหน้าล่ะครับทุกหน้าใช่มั้ยครับหน้าร้อนขายดีมั้ยพี่หน้าฝนหน้าร้อนขายดีโหขายดีหมดเลยหน้าหนาวก็ขายโอ้หน้าบานๆขายมาโอ้ใส่กล่องนี่ก็รวมให้จัดให้ด้วยนะครับถือว่า25บาทนี่ก็ได้4ลูกนะครับนั่งเบิร์นกันตรงนี้เลยนะฮะผู้ชมครับ75บาทนี่เขาเรียกว่าสายเบิร์นของแท้ครับนี่ไม่จากคนบ้านใดครับเนี่ยคนนครนายกบอกครับคือบอกอีสานใดโอ้ยคนนครนายกบอกอีสานใดนั่นที่ได้พอกันขอสัก200ได้ป่ะครับโอ้มาซื้อบ่อยไหมครับพี่เพิ่งมาค่ะเพิ่งมามาจากลพบุรีค่ะมาจากลพบุรีตั้งใจมาซื้อซูชิเหรอครับโอ้โหลูกค้าเยอะมากครับโอ้โหโอ้โหโอเคอันนี้เท่าไหร่ครับถ้าซื้ออันนี้25บาท25บาทเป็นยำซูชิยำแซลมอนค่ะไปยำแซลมอนครับผมซิมเบิ้งได้เป็นยังไงครับแซ่บเลยปวดมือกันนะไม่อร่อยเงียบไว้นะไม่อร่อยเงียบไว้นะเท่าไหร่ครับ100เป็นโมดูเท่าไหร่ครับแค่ตะเกียบให้ด้วยเลยน้ำจิ้มเขาแซ่บมากเผ็ดเปรี้ยวหวานอยู่ในนี้ก็เหมือนยำแซลมอนเลยครับผู้ชมปากแซลมอนไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาบางท่านมานครนายกมาตลาดเท่งก็อย่าลืมร้านจันเพ็ญซูชิขอบคุณมากครับเอาร้านนี้สวัสดีครับไม่มีคนนะฮะร้านนี้ขบวนคุกของ3บาท50ค่ะวง3บาท50เฮ้ยเจ้าของเขาไปไหนนี่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรก่อนนะเปิดร้านแบบนี้มันไม่ได้ตลาดเขาก็เสียหายเนี่ยนะบาท50เนี่ยเสียหายผมว่าถ้าคุณไม่เอาคุณก็ต้องให้คนอื่นมาขายคนทัพพี่ครับผมเดินตลาดเท่งวันนี้ผมเห็นร้านคุณปิดเป็นร้านก็โพดคุกดิคุณไปอยู่ไหนกันครับมาเปิดร้านครับเนี่ยฮะฮะก็โพดคุกแกของคุณเบนคุณจิ๊กใช่ไหมครับเอ้าผมเห็นรูปของ3บาท50ติดอยู่นี่ผมว่ามันเสียตลาดเขานะพี่ถ้าคุณไม่มาเปิดเนี่ยถ้าไม่มาเปิดก็ต้องให้คนอื่นมาเปิดนี่ร้านซูชิข้างๆเขาบอกฝากบอกเจ้าของมาเปิดเลยเนี่ยคุณอยู่ไหนตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ไหนดิอยู่ซอยแรกนะฮะอยู่ซอยที่เป็นมีศิลปินหนุ่มศิลปินเดียวยืนร้องเพลงอยู่เนี่ยเอ้าอ๋อคุณมาเปิดร้านไว้แต่คุณไม่มาแต่ดูเป็นคนไปดูร้านอื่นต้องเจอกันหน่อยแล้วผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าคุณท็อฟฟี่มาทำอะไรที่นี่เฮ้ยร้านคุณดักคุณดัก
กันแล้วทำไมมันลึกลับขนาดนี้ไม่รู้จักผมว่าเดี๋ยวเราเดินไปหาคุณท็อฟฟี่ดีกว่าใครเอาลูกผมมายืนตรงนี้สวัสดีครับเนื้อโคขุนหมักซอสพริกไทยดำเนื้อย่างไร้กระเทียมไร้เทียมทานนะครับผู้ชมร้านนี้ก็มีขายแฟรนไชส์ด้วยใช่ไหมครับสนใจทำธุรกิจได้นะครับนายฟอร์เนื้อย่างไร้กระเทียมอันนี้พิเศษยังไงพี่เนื้อโคขุนใช่ไหมไม้เท่าไหร่ครับ10 บาทครับหมายเลข10 บาทผู้ชมดูสิโอ้โหน่าลองน่าลองเดี๋ยวเราชิมก่อนสักไม้นึงครับพี่ถึงไม้ฮะไม้ที่อร่อยที่สุดไม้ไหนขายดีไหมครับพี่ทุกวันไหมจะพอวันสุขเขาแล้ววันนักขัตฤกษ์ลองชิมดูนะฮะผู้ชมครับถ้าผ่านมาอย่าลืมแวะร้านนี้เนื้อโคขุนหมักซอสพริกไทยดำสนใจเป็นชายก็ถามพี่ก็เองนะครับขอบคุณมากครับพี่หวานมันนุ่มก็ได้เขาจะเป็นซอยนะผู้ชมซอยทั้งซอยก็จะเป็นของกินหมดเลยฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ด้านในก็จะเป็นร้านค้าเป็นร้านอาหารซึ่งสามารถนั่งทานได้นะครับมีหม้อไฟมีหลายๆอย่างเหมาะสำหรับมาเที่ยวแล้วมาเดินกินนะฮะขาคุณบำบำควันไฟไหม้นะฮะผู้ชมทั้งนู้นพกเงินรวมทะเลชิ้นละ5 บาทเออนี่ฮะกลุ่มพกซีฟู้ดผู้ชมเคยเห็นนะครับนี่ก็จะเป็นลูกชุบอันนี้ลูกชุบพ่อแม่ชุบไม่ได้ต้องให้ลูกชุบนะครับนี่ลูกใหญ่10 บาทแตงโม20 บาทมีโดนัทมีอะไรด้วยผู้ชมดูนะจำได้ไหมจำได้ไหมใครเกิดทันไหมพี่เบิร์ดตรงชายนี่สาวหมอเอสายไหมครับผู้ชมสวัสดีครับชิ้นละเท่าไหร่เราดูก่อนนะฮะดูราคาก่อนมีหลายรสชาตินะรสมะพร้าวรสกล้วยรสน้ำผึ้งรสส้มแอปเปิ้ลไปแอปเปิ้ลอันชิ้นเท่าไหร่ครับมาให้เล็ก20ไม้ใหญ่30มาเล็ก20ไม้ใหญ่30นะมีหลายรสชาติทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นเจ๊น้อยม่วงแซ่บนะครับร้านนี้แน่นอนถ้ามีคำว่าแซ่บก็จะเป็นคนอีสานนะครับคนอีสานเป็นบ่นั่นชิมได้อันไหนขายดีสุดพี่อันนี้คือกับกะปิโอ้หอมกะปิมะม่วงก็ไม่เปรี้ยวไม่หวานมากคือมันจะผสมกันเออน้ำพริกหอมเนาะอร่อยตอนนี้ขายเป็นกระปุกด้วยใช่เอาเดี๋ยวไว้จิ้มที่มะม่วงก็ได้อร่อยใจดีด้วยร้านเจ๊น้อยม่วงแซ่บอันนี้องุ่นเลยอะไรนะสาหร่ายองุ่นค่ะลองชิมก่อนได้นะคะลูกไข่มังดาที่เราเคยดูในคลิปท่านผู้ชมชิมนี่ค่ะเค็มนัวเออเนาะสวัสดีอ้าวสวัสดีครับอยู่ตรงไหนกันอยู่ร้านจิ้มจุ่มข้างมองร้านทองชมฮะผมบอกว่าเมื่อกี้คุณท็อปฟี่คุณมาเปิดร้านไว้แล้วปล่อยให้ร้านล้างแล้วไม่มาเนี่ยนี่แฟนเขาอยู่นี่แม่เฮเดเดี๋ยววันนี้เรามาแนะนำช่องน้องชายน้องสาวอันนี้แม่เฮเดนี่ป้าเฮเดเหมือนกันอันนี้เป็นพี่เป็นน้องนะครับนี่เป็นพี่เป็นน้องนั่งแก่นะเชิญชิมกันแถวบ้านครับพี่อันนี้มันกุ้งมันหมูมันโดนเอาดูครับเอาดูชิมก่อนครับพี่อันนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นมันโถสุดทอดครับผมของเราทอดร้อนๆแล้วก็แป้งทำเองผมเคยเห็นมันโถทอดนี่แหละครับที่นครนายกครับมีไส้ไหมมีมันจะมีไส้กรอกแต่นี่เป็นออริจินอลที่มันไม่มีไส้ครับนุ่มแป้งมันนุ่มมันโถมันโถครับผู้ชมยังงงว่าครับว่ามันโถมาจากไหนตอนแรกมีผู้ชายที่มาขายของขายมันโถนี่แหละเขาไม่เคยโทรหาเมียเขาเลยไปมาเมียเขาก็โทรกลับมาเฮ้ยเมื่อไหร่จะโทรมาขยันโทรมันโทรกลายเป็นมันโถหน่อยนี่แหละที่มาของมันโถนี่ไม่อยากผมขอสักรูปได้ไหมครับดีโม่งเหรอหน่อยมีเส้นทีนู่นนี่อ้าวยังถ่ายรูปถ่ายมากนี่นอกจากของกินก็จะมีอันนี้เกินเงินเอาตังค์เหรอนี่สวัสดีจิมมี่ครับจิมมี่โอ้เยอะพี่อ่ะเดี๋ยวมาไปที่รถครับพี่จิมมี่ครับยอดจะมาตะพอนายกผู้ชายคนนี้คุมทั้งหมดแล้วนะฮะผมไปไหนนะฮะ
ก๊อปปี้คุณมาทำอะไรตรงนี้ใช่ไหมร้านที่ถามคือร้านนี้ใช่ไหมก็พวกข้าวโพดคุกเนี่ยเหลือแต่คุกข้าวโพดก็ไม่มีเหลือแต่คุกด้วยตอนนี้พ้นโทษแล้วคือบอกว่าเขายังมีโทษอยู่เขาต้องอยู่นี่ตอนนี้พ้นโทษไปแล้วคืองานเยอะคือวิ่งอย่างเดียวไม่มาขายของ ตรงนี้มีไม่มีอะไรคือตอนก่อนเคยติดคุกกันอยู่2คนมีคุณเบนซ์มือเบสแล้วก็คุณติ๊กมือกรองตอนนี้พ้นโทษแล้วเขาก็เลยปล่อยคุกว่างเปล่าตลาดเขาก็เสียหายคุณต้องมาขายของคุณขายให้คนอื่นแต่ยังเขาได้ค่าที่แพงเออต้องคุยต้องขอตลาดพี่จิมมี่ต้องขอตลาดได้ข่าวว่าคุณท็อฟฟี่มาเปิดที่นี่เขาบอกค่าตลาดแพงมากวันละร้อยเดียวเองครับนาทีละร้อยวันละร้อยเลยวันละร้อยแพงไม่มีเวลามาได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ทำช่องอยู่ครับผมฝากด้วยนะฮะฝากซับสไครต์ช่องทัลโหล Channel ของท็อฟฟี่ด้วยทัลโหล Channel เขียนยังไงTALOS Hello Channel แปลว่าอะไร Hello แถวบ้านผมชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์เขาเรียกคนแบบว่ามั่ว Hello พูดเลยมั่วนิ่มอ่ะป้าเปล่าเอ้ยไม่เข้าที่เข้าทางไม่ลงร่องลงรอยคน Hello อ่ะฝากด้วยนะครับผู้ชมครับผมฝากSubscribeด้วยนะครับครับผมเรามาทำคลิปร่วมกันสักคลิปนึงนะครับช่วงนี้ก็มาเจอกันที่ตลาดเท่งพอดีมีรายการอยู่รายการนึงก็คือในช่องก็คือรายการของลูกชื่อว่าดูเฮเดฮาลูกชายคุณไปทำอะไรมาสี่เดือนทำที่เขาทำกันนะครับไม่ได้ทำแต่แตกต่างจากคนอื่นเขาเลยครับจะพาอาหมูอ้วงไปเล่นน้ำกันแล้วตัวใหญ่มากลูกชายเขาตัวใหญ่มาก10โลแล้ว4เดือน4เดือน10โลแล้วครับหนักหำ6กิโลแล้วคุณผู้ชมกำลังจะบอกว่าเรามาเจอกันที่นี่เราจะมาวิ่งเทลพรุ่งนี้ใช่ไหมวิ่งเทลฮะเทล15โลแล้ววิ่งเทลแรกป่ะเทลแรกขี้แตกแน่ครับผม วิ่งเทลนี่คือวิ่งแบบว่าออกแนวเอ็กซ์ตรีมหน่อยคือเข้าป่าลงเขื่อนลงภูเขาอะไรอย่างนี้เลยพี่ทำไมฮะไปแล้วครับถ่ายพี่รอไม่ไหวนะฮะมีเทลได้เลยค่ะลูกได้ค่ะครับก่อนจะไปวิ่งพรุ่งนี้ก่อนที่จะออกเอาเข้าก่อนเข้าก่อนนะเข้าก่อนอันนี้เรามากินจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มร้านนี้ของคุณอาร์ตคุณดังนะฮะตลาดหกชั้นทำไมดารามาเปิดแล้วไม่ค่อยชอบอยู่รูปร้านวันนี้ก็ผ่านมาเที่ยวตลาดพิเทงก็เปิดมาเกือบ2ปีแล้วก็ไม่เคยมารีวิวเคยมาเที่ยวเฉยๆแต่ไม่เคยจะรีวิวก็ของกินมากมายมีเสื้อผ้ามีดนตรีเล่นด้วยมีของกินมากมายหลากหลายหมดครับมาเจอพี่ต๊อบบี้แล้วก็น้องจูนพอดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอาไปเอามาก็เจอกันครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ